าโดยความเชื่อคือหมอที่เก่งที่สุดคือร่างกายมนุษย์รักษาแพทย์แผนจีนต้องมีหยินหยางต้องมีการบำรุงและมีการขับออกเป็นหัวใจสำคัญถ้าเราปรับสมดุลนี้เสร็จแล้วก็ยังมีแนวคิดอันนึงปรับสมดุลต้องบำรุงด้านนึงต้องขับด้านนึงทำให้ร่างกายว่าต่างๆมันทำงานปกติด้านนึงต้องเอาสิ่งแปลกปลอมไปสิ่งที่ดีๆเข้าไปใช่ไหมคะอันนี้คือบำรุงอันนี้คือการขับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายเราเนี่ยอยู่ในภาวะสมดุลระหว่างหยินกับหยางเพราะว่าบางคนเขาก็เป็นศาสตร์ใหม่นะที่เขาไม่รู้เลยอย่างบ้านหนูเนี่ยเขาจะมองตามองลิ้นมองเล็บบางท่านจับที่ชีพจรนะเราจะมีวิธีการดูด้วยตัวเองยังไงคะว่าเนี่ยเราเย็นเกินไปนะอันเนี้ยเราหยางเกินไปนะเกินไปค่ะตรงนี้เป็นคำถามที่ดีในเคสง่ายๆทั่วไปก็พอจะรู้ได้เช่นเราดูจากสีหน้าถ้าออกจะเป็นคนขี้หนาวหน้าซีดไม่ใช่แดงๆนี่นะแล้วมือเท้าออกจากซีดด้วยแดงนี่นะพอกินอะไรที่เย็นๆแล้วมันไม่สบายตัวนะครับอืดๆแน่นๆต่างๆแล้วจะไปเฉยๆมากๆเนี่ยพวกนี้ออกไปทางเย็นเพราะต้องเลือกอาหารที่ดีอย่าไปกินพวกขับพิษเยอะๆไม่ใช่สมัยนี้เนี่ยกลัวมะเร็งไงใช่ค่ะก็หาไอ้พวกแอนตี้ออกซิแดนต์แต่ว่าเป็นยาเย็นนั่นนั่นเป็นล้างจืดครับปิดมั่งนะเดี๋ยวฟ้าทลายโจรมั่งเดี๋ยวยาปักกิ่งมั่งวันนี้กลัวพิษแต่ร่างกายนี่เป็นพอที่เย็นเกินไปเราใส่พวกนี้เข้าไปเนี่ยกับทำให้ร่างกายสุดลงเย็นไปอีกคือถ้าเราเย็นอยู่แล้วเรายังรับประทานอะไรที่มันเย็นเกินไปเนี่ยมันก็จะยิ่งแย่ในทางกับการถ้าเกิดว่าเราหยางอยู่ก็คือร้อนอยู่แล้วเรายิ่งกินอะไรที่มันร้อนเข้าไปเช่นทุเรียนอันนี้ร้อนหรือเย็นคะร้อนยิ่งเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งแย่คราวนี้ขออนุญาตมาดูตรงนี้นิดนึงนะคะเปิดเลยไหมคะความรู้สึกเป็นยังไงคะเจ็บไหมคะนี่ยังไม่ค่อยแดงมากนะไม่ค่อยแดงไม่เจ็บแค่ตึงๆนะคะโอ้โหในเขาเปิดบ้างได้ไหมคะคุณหมอเปิดบ้างดึงขึ้นมานั่งเปิดสิยกขาดีกว่าตั้งบนค่ะต้องดึงได้แอร์ดึงนี้ดึงนี้นะคะพี่ที่เขาค่ะใช่ค่ะดึงสีส้มค่ะโอ้โหเหมือนเปิดขนมครกเลยนะคะโอ้พี่ที่คะนี่เรากำลังบำบัดผู้ป่วยอยู่นะคะแพทย์แผนจีนนะคะคุณมองเป็นขนมครกได้ยังไงคะอุ้ยตายแล้วเหมือนอันนี้ถือว่ายังไม่ค่อยแดงมากใช่ไหมยังไม่ค่อยแดงมากแล้วเป็นชิ้นๆเหมือนแบบว่าตอนทาหน้าทำเนี่ยค่ะตรงนี้แดงเป็นแบบว่าเหมือนบาโลน่าเลยค่ะบาโลน่าค่ะเหมือนไส้กรอกแผ่นๆนะคะนี่สีที่ออกมาออกไปทางชมพูนี่ถึงไม่ได้ดำมากแล้วบอกถึงสุขภาพเขาไหมคะก็จะบอกว่าคนข้างก็ยังไม่เคยเป็นไรความปวดเกร็งก็มีถ้าคนที่ปวดเกร็งกล้ามเนื้อมากเนี่ยดำเลยดำแล้วบางทีเราสามารถเพิ่มแรงขนาดได้ด้วยตามสภาพร่างกายยิ่งคนนี้ยังดูดได้แรงกว่านี้ด้วยเพราะพวกนี้สามารถทำซ้ำได้อีกก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าการครอบแก้วก็สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Facebook ของเราแล้วเราก็จะประสานไปกับคุณหมอนะคะเพื่อที่จะหาคำตอบมาให้แต่ว่าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนายแพทย์ภัสกิจวรรณวิบูลย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะชวนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องหยินหยางอีกนะคะเพราะว่าเรื่องนี้คุยกันยาวค่ะและในช่วงต่อไปนะคะช่วงสูงวัยไฮเทคนะคะเราก็